าวเน็ตห่วงสภาพจิตใจพรรยาเอสหลังโพสต์ล่าสุดถึงเรื่องสามีชาวเน็ตแห่เป็นห่วงสภาพจิตใจคิตตี้คริสติน่าพรรยาของเอสกันตพง์พระเอกชื่อดังที่ยังพักรักษาตัวจากการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ของช่องซึ่งเป็นเวลากว่า22สองวันแล้วที่หนุ่มเอสยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่า เอสกันตพงออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่แม้มีกระแสความยินดีอย่างมากจากแฟนๆจำนวนมากแต่ต่อมาคนใกล้ชิดอย่างผู้จัดการส่วนตัวและภรรยาเอสกันตพงได้ออกมาแก้ข่าวบอกว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดโดยต่อมาทางด้านคิตตี้ภรรยาเอสได้โพสต์แจ้งข่าวดีว่าเอสกันตพงได้ย้ายออกจากห้องไอซ มาออยู่ห้องธรรมดาแล้วถือเป็นข่าวดีแต่ยังไม่ถึงขนาดหายดีออกจากโรงพยาบาลอย่างที่มีข่าวออกไปซึ่งในคืนเดียวกันคิตตี้พันรายาเอสก็ได้โพสต์ข้อความไว้ในไอจีสตอรี่ว่าข่าวดังกล่าวทำให้ครอบครัวรู้สึกเจ็บปวดมากและไม่ตลกเลยที่มีคนพูดแบบนั้นคิตตี้โพสต์ข้อความภาษาอังกฤษแปลได้ว่า ฉันได้ยินข่าวลือจำนวนมากมาว่าสามีของฉันออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่เราจะซาบซึ้งใจมากหากไม่มีข่าวลือทำนองนี้ออกมาอีกเพราะเราเองก็พยายามเท่าที่จะทำได้ในการอัปเดตให้ทุกคนได้รู้สามีของฉันยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและพวกเราก็อยู่เคียงข้างเขาทุกวันถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบที่นี่ หรือไม่ก็ให้สัมภาษณ์อย่างเหมาะสมขอบคุณมากค่ะมันเจ็บปวดนะไม่มีใครอยากให้เอสได้กลับบ้านเท่าพวกเราหรอกพวกเราได้แต่หวังและเฝ้าภาวนาทุกๆวันมันไม่ตลกเลยที่พูดแบบนี้ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตต่างเป็นห่วงสภาพจิตใจครอบครัวหนุ่มเอสเป็นอย่างมากและตำหนิผู้ที่ปล่อยข่าวลือออกมา แม้เป็นข่าวดีแต่ในเมื่อไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็สร้างผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัว